เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับประเด็นข่าวลือคลิปนี้นะครับก็อยู่กันกับสองข่าวลือนะครับที่น่าสนใจนะครับสำหรับข่าวลือแรกครับก็เป็นข่าวลือของทางลิเวอร์พูลนะครับซึ่งมีข่าวรายงานมาว่านะครับทางเจอร์เก้นคล็อปครับถ้าพวกเขาเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับพลาดการได้ตัวครับฟานไดนะครับกองหลังตัวเก่งของทางซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยนะครับพวกเขาครับจะหันไปให้ความสนใจครับอาคันยี่นะครับกองหลังของทาง FC บาเซลทันทีนะครับซึ่งกองหลังเนี้ยนะครับรายนี้เนี่ยนะครับมีอายุเพียงแค่22ปีเท่านั้นครับก็ถือว่าอยู่ในวัยของดาวรุ่งแล้วกันนะครับแล้วก็มีดีกรีครับเป็นนักเตะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ด้วยครับก็มีโอกาสติดทีมชาติด้วยนะครับนี่และนี่ครับคือเป้าหมายสำรองนะฮะของทางเจอร์เก้นคล็อปแล้วก็สโมสรลิเวอร์พูลครับพวกเขาเนี่ยพลาดการได้ตัวฟันไดครับเพราะว่าฟันไดเนี่ยนะครับนอกจากที่ลิเวอร์พูลจะให้ความสนใจแล้วครับยังมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับซึ่งเป๊ปก็เล็งไว้เหมือนกันครับว่าจะคว้าตัวฟันไดในช่วงมกราคมนี้นะครับแล้วสำหรับอาคันยี่ครับก็ตามที่ผมดูไฮไลท์นะนะครับผมไม่ได้ดูถ่ายทอดสดฟอร์มการเล่นของเขาสักเท่าไหร่ครับก็นักเตะคนนี้ครับเป็นคนที่เข้าบอลเนี่ยค่อนข้างชัวร์แล้วก็ค่อนข้างแม่นพอสมควรนะครับแล้วก็มีการโยนบอลยาวที่แม่นยำนะครับตัวใหญ่นะครับแข็งแกร่งนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับตามที่ผมได้ดูนะนะครับเอาละครับก็สำหรับข่าวลือที่2นะครับเป็นของอาร์เซนอลนะครับก็มันมีข่าวมาครับสำหรับชูรูนะครับก็มีข่าวอยู่พักใหญ่แล้วแหละนะครับว่าชูรูเนี่ยเตรียมที่จะย้ายออกจากสโมสรอาร์เซนอลครับหลังจากที่ช่วงระยะเวลาหลังเนี่ยนะครับทางอาร์เซนอลครับเลือกใช้ลากาเซตซะเป็นส่วนใหญ่ครับทำให้ชูรูเนี่ยไม่ค่อยได้โอกาสสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีข่าวโผล่พันว่าจะย้ายออกแน่นอนครับในช่วงมกราคมนี้เห็นว่าครับเอเย่นของชูรูเนี่ยนะครับเดินทางมาถึงลอนดอนแล้วนะครับกรุงลอนดอนและประเทศอังกฤษแล้วนะครับเพื่อเปิดการเจรจานะครับกับทางอาร์เซนอลครับว่าตกลงเนี่ยนะครับอนาคตของนักเตะคนเนี้ยของชูรูเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตกลงอาร์เซนอลจะเอายังไงจะปล่อยตัวหรือว่าเก็บเขาไว้นะครับก็เหมือนกับว่ามาขอคำยืนยันมาขอคำแบบความชัวร์แหละนะครับว่าตกลงจะเอาไงดีครับกับเรื่องนี้นะครับจะมีอนาคตต่อไปหรือเปล่านะครับก็รอดูแล้วกันนะครับสำหรับชูรูเนี่ยนะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับทางสโมสรเวสต์แฮมนะครับแล้วก็คริสตัลพาเลทด้วยนะครับก็นี่ครับคือ2ข่าวลือที่น่าสนใจนะครับก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับใครชอบครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยแล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ